ป้าป่าคะหนูมีข่าวดีมีคอนเสิร์ตลูกทุ่งเสียงอีสานมาเปิดอยู่ที่หน้าแพนโดร่าปล่อยป้ายก็มาดิแหละมีเพลงจังซี่มันต้องถอนไหมมีแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังไม่ร้องเลยโฆษกบอกว่าปล่อยป้ายจะร้องเพลงนี้แน่แต่ว่าเป็นเพลงที่สองตอนนี้เขาร้องเพลงแรกอยู่อ้าวมันจะทันไหมอ่ะบอกให้พวกเขารีบหน่อยสิรีบหน่อยป้าป่าเดี๋ยวอดดูเพลงแรกใกล้จะจบแล้วนะแล้วเราจะไปกันยังไงล่ะคงไม่ทันแล้วล่ะเพลงแรกมัน3นาทีนี่หมดไป5นาทีเพราะมัวแต่เถียงกันอยู่เนี่ยคงทันหรอกแต่ไม่เป็นไรเรามีตั๋วป้าเบิร์ดอยู่พี่เบิร์ดอีกแล้วเหรอจะเปิดฟอยอีกแล้วโคตรเบื่อเลยอ่ะใช่แต่เห็นว่าคราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะดารารับเชิญเพียบเลยอ่ะฟังนะพิงกี้นี่แคทอิงลิชนี่จินตลาภูลาภยังมาเลยเธอชอบไม่ใช่เหรอฮะพี่แต่ว่าเขามากับป๋าเบิร์ดนะเดทนี่นะไปเถอะนะนะเขาไม่อยากดูป๋าเบิร์ดป๋าเบิร์ดเขาจะดูคอนเสิร์ตเสียงอีสานปล่อยไฟจิ๊กซี่มันต้องถอนนะมันดังมากเลยนะเขาอยากดูแบบสดๆนะพาไปดูแต่ป๋าเบิร์ดนั่นแหละก็ของเขาแรงคนมันชอบหมอดามันจะให้ดูแต่ป๋าเบิร์ดปวดตับจับมันมัดเอาไว้ฉันก็อยากดูคอนเสิร์ตอีสานนะจับทำไมย่าย่าย่าโอเคหลังจากวันนั้นผมก็เลิกกับเนทิลี่แน่ใจนะว่าผมพูดออก YouTube ได้เนี่ยพูดไปเลยเธออยากดูปอยฝ้ายแต่ผมไม่พาเธอไปสรุปแล้ววันนั้นผมพาเธอไปดูคอนเสิร์ตป๋าเบิร์ดเธอเลยลมเสียอย่างแรงหูตาตี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 ตีตรงไหนเถียงอีกหลังจากวันนั้นเธอก็มาหุ่นหิดใส่ผมและยังชอบตีผมอีกแล้วเวลาไปไหนด้วยกันเธอก็ชอบวิ่งหนีไม่ให้ผมตามทันเธอบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตป๋าเบิร์ดแล้วปวดตับไม่รู้เป็นไรไม่เห็นเกี่ยวกับตับเลยเดินลงดีๆก็ได้เป็นไงเป็นกันสิถ้าป๋าเบิร์ดดูคลิปนี้อยู่ผมอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตป๋าเบิร์ดทำให้เราเลิกกันเซ็งเป็ดโคตรเซ็ง